จุดเริ่มต้นการเดินทางของผมเกิดขึ้นจากทริปนี้นี่คือทริปแรกที่ผมได้ออกเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตกับเจ้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจคันเล็กของผมและเป็นที่มาของ EasyGo ในปัจจุบันวันนี้ผมจะมาเล่าทริปแรกให้ทุกคนฟังบางความทรงจำเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหมือนกันนะกับทริปนี้ทริปแรกที่ผมยังคงจำได้ดีกับการเดินทางไกลผมออกจากบ้านที่หางดงเพื่อเดินทางขึ้นดอยถนนเป็นครั้งแรกการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาที่แค่เพียงจับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกมาจากบ้านเท่านั้นเองแต่กับเส้นทางที่ผมได้เห็นเป็นครั้งแรกก็พบกับความประทับใจไม่ว่าจะเป็นหมอกที่โอบล้อมตลอดเส้นทางขี่ไปยังไงก็มีแต่ความสดชื่นจนมาถึงที่ผาตั้งนี่คือจุดแรกที่ผมได้แวะก่อนที่จะขึ้นไปดอยถนนสิ่งที่ผมสัมผัสณบริเวณบนพื้นที่นั้นก็อบอวลไปด้วยหมอกจนทำให้ผมหยุดเสพกับสิ่งเหล่านั้นและเติมความสดชื่นแบบเต็มปอดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อหมอกไม่จางลงเราก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดแต่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปผมหลงทางครับเมื่อสุดปลายหมอกผมก็มาพบเจอกับถนนเส้นหนึ่งและวิวทิวทัศน์ที่คุณเห็นนะตอนนี้ทำให้ผมต้องอยู่ชะงักอยู่ข้างริมทางพร้อมกับมองมันอยู่บนฟ้าไปแบบนั้นและเมื่อเจอข้างทางที่แปลกตาก็มักจะแวะและลงไปดูสิ่งที่พบเห็นก็คงจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือทุ่งนาและออกเดินทางสัมผัสกับเส้นทางสองข้างทางที่เป็นสวนและวิถีชาวบ้านในสไตล์แบบที่ผมหลงมาตลอดทางและก็ได้มาพบเจอกับสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปน้ำพุร้อนเทพพนมและออกเดินทางอีกครั้งเพื่อจุดหมายที่จะกลับบ้านในระหว่างทางเราก็มาพบสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่เป็นสถานเที่ยวที่สะดุดตาผมมากนั่นคือออบหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นล่องทานน้ำที่มีหินกระเซาะและมีน้ำไหลผ่านจุดไฮไลท์ของที่นี่คงเป็นสะพานสูงด้านหลังนั้นที่จะมีเจ้าแดงคอยเป็นคนนำพาและพาเราไปจากการหลงครั้งนี้และการขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของผมกับทริปแรกที่เดินทางไกลมันกลายมาเป็นทริปที่ผมเดินทางอยู่ตลอดและมาเป็น EasyGo ในวันนี้